งข่าวดีของแฟนๆค่ะเพราะว่าหลายคนรอทั้ง3ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ตั๊กสิริพรแม่สุนารีราชสีมาและแม่ฮายอาภพรกับการรวมตัวกันทำโปรเจกต์ช่อง YouTube ค่ะคือก่อนหน้านี้มีเปลยๆมีคุยกันมาบ้างแล้วนะคะทีมข่าวเราก็มีโอกาสได้ไปคุยกับแม่ฮายมาเนาะก่อนหน้านี้ว่าตั้งใจว่าจะรวมตัวกันทำช่อง YouTube แต่ด้วยเวลาของแต่ละคนมันไม่ตรงกันนะคะใช่ก็เลยทำให้ช่อง YouTube โปรเจกต์นี้ต้องพับไปแต่ตอนนี้ทุกคนได้เฮแล้วนะคะเพราะว่าทั้ง3ท่านค่ะมารวมตัวกันทำช่อง YouTube ค่ะ3ตัวตรงนะคะทำคอนเทนต์ทำรายการในช่อง YouTube นั่นเองค่ะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะของทั้ง3แม่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกินเที่ยวหาของดีและที่ไม่พลาดค่ะเรื่องโชคลาภต้องมีมาบ้างแหละเพราะว่าแฟนๆรอติดตามนะคะหาเลขดีเลขเด็ดเลขดังอะไรประมาณนี้อ้าวเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยค่ะช่อง3ตัวตรงพบกับพวกเรา3คนเร็วๆนี้นะคะทางช่อง YouTube ชื่อช่องว่า3ตัวตรงนะคะแต่เนี่ยตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาชื่อใครขึ้นก่อนนะจะเป็นตั๊กสุไฮสุตั๊กไฮไฮสุตั๊กอะไรนี่เถียงกันอยู่ยังเถียงกันอยู่มันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ลงตัวแค่เรื่องชื่อเนี่ยเจ๊ยุ่งมากกว่าก็ต้องเป็นเจ๊สิเฮ้ยมันไม่ลงอะสุไฮตั๊กมันไม่ได้ไฮตั๊กสุมันไม่ได้มันเป็นตั๊กสุไฮจะรอดไหมวะ